กลับเข้าสู่เวทีการต่อสู้ที่มากกว่าความมันกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับทางช่อง8นั่นเองครับ King of Fighting Sport นะครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกร่วมนะครับหรือว่าโคอีเวนต์นั่นเองนะครับในพิกัด80กิโลกรัมครับต้องบอกครับว่ามวยคู่นี้เวทีมีสะเทือนต่อยเตะกันนี่มีเสียงดังแน่นอนนะครับเอาละฮะเราปรบมือนะฮะให้กำลังใจนักมวยท่านนี้กันหน่อยดีกว่านะครับนักมวยจากประเทศสหรัฐอเมริกาขอต้อนรับโคแมนเมเฮอร์ from USA คู่เอกร่วมในวันนี้นะครับต้องบอกว่ายักษ์ชนยักษ์เลยครับพอคู่นี้พิกัด80กิโลกรัมครับนี่คือนักมวยจากสหรัฐอเมริกาโคแมนมาเฮอร์วัย32ปีนะครับสูง190เซนติเมตรชนะ18แพ้6ครั้งครับมาจากค่าย SA Group แหมรับรองครับวันนี้เวทีสะเทือนแน่ครับพบกับคุณเอ็มครับ80กิโลกรัมครับนักมวยรุ่นนี้บอกเลยครับว่ามันแน่นอนนะครับมาดูตัวแทนจากประเทศไทยครับขอต้อนรับสินสมุทรสุดสาครมวยไทย from Thailandนี่คือตระกูลมวยอีกหนึ่งตระกูลของเมืองไทยครับมีตำนานครับครอบครัวนี้ไล่มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อหลานแล้วก็ถึงรุ่นเหลนแล้วนะครับนี่คือสินสมุทรสุดสาครมวยไทยครับนักสู้จากชลบุรีวัย25ปีครับ185ซม43 26ชัยชนะครับสุดสาครพระเอกดังก็มาด้วยครับวันนี้นะครับอยู่นอกสังเวียนครับผมต้องเอ็มบนิทีครับเวลาแห่งความประทึกใจใกล้เข้ามาถึงแล้วนะฮะสำหรับมวยฮาร์ดคอร์ในคู่นี้ครับ and the real fight มวยฮาร์ดคอร์ start right now มุมน้ำเงินนะครับในพิกัด80กิโลกรัมนะครับอายุ32ปีนะครับสถิติการชก24ครั้งครับชนะ18แพ้6นะฮะสไตล์การชกนี่ต้องบอกครับว่ามาจากเมืองลุงแซมแต่สู้ไม่ถอยนะครับกล้าแลกกล้าลุยนะครับเข่ามาเข่าไปแข้งมาแลกแข้งนะครับและที่สำคัญซ้อมอยู่ค่ายเดียวกับโยทินนะครับนั่นคือค่าย FA Group นั่นเองครับปรบมือให้กับเขาด้วยนะครับ Coleman Mather from USA นี่คือนักมวยจากมุมน้ำเงินนั่นเองนะครับมากันที่นักมวยมุมแดงกันบ้างนะครับตัวแทนจากประเทศไทยครับพิกัด80กิโลกรัมครับสถิติการชก43ครั้งครับชนะ26แพ้17ครับอายุ25ปีนะครับแน่นอนครับเรื่องของมวยไทยกระดูกนี่เก๋ากว่านะครับแต่ยังคงห้าวอยู่นะครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องแน่นอนเดินหน้าไม่ถอยสู้เพราะว่าคือเลือดนักสู้ของคนไทยนั่นเองนะครับมุมแดงสิทธิ์สมบูรณ์สินสมุทรสุดสาครมวยไทยจากชลบุรีประเทศไทยและขอแนะนำครับผู้ตัดสินบนเวทีครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับครับมาตามต่อครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำฟาวทั้งคู่โชคดีมาตามกันต่อครับเป็นคู่ที่6ครับแม่พี่ตู่ปกตินี่ห้ามคู่ใหญ่ๆคู่เอกๆยักษ์ๆแต่ว่าเจอคู่นี้เข้าไปนี่พี่ตู่ตัวเล็กเลยครับดูเทียบสัดส่วนกันหน้าจอครับเรา25เขา32ครับโคแมนนี่ลูกศิษย์ของเสียเรียมเสียตองครับสุรพลประสิทธิพันธ์ครับแล้วก็บุญธรรมเรืองยวีครับจากโรงแรมโอโซนเขาใหญ่ครับส่งเข้าประกวดด้านล่างก็ยังมีดีเซล FA Group ครับเทรนเนอร์ดังของ FA Group มาลุ้นอยู่ข้างเวทีครับสินสมุทรสุดสาครมวยไทยนั้นเป็นน้องชายของสุดสาครนะครับโอ้โหแบ็คคิกเลยครับนี่เป็นตระกูลมวยของจริงครับคุณมารุตครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อลูกแล้วก็หลานแล้วนะครับชกมวยทั้งตระกูลครับแม่ไต่แต่ละทีนี่ดังเพี้ยครับแล้วดูครับมีรอยสักรูปปืนครับบริเวณเอวของทางด้านสิทธิ์สมุทรครับมีรูปปืน2ข้างเลยครับพกปืนขึ้นเวทีไม่ผิดนะครับนี่เป็นการพกแบบเพชรตูครับสักไปที่บริเวณขอบท้องน้อยครับเป็นเอกลักษณ์ของสิทธิ์สมุทรครับแต่ว่าดูแผ่นหลังครับโอ้โหเวทีอาจารย์ครับเพียบเลยครับเป็นความเชื่อครับนักมวยนี่ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างดีนะครับร่างกายต้องแข็งแกร่งครับโอ้โหซ้ายอัดเข้าไปครับเสียงดังฟังชัดครับซ้ายของสินสมุทรโคแมนมาเฮอร์ก็ยังเดินเข้าไปหาครับแม่แผ่นหลังรอยฝ่าเท้าฝากไว้แล้วครับพาดไปกลางหลังของคอมแมนเลยครับ
ลงล่างอีกแล้วครับโอ้โหหมัดขวาครับแม่ไปเลยครับต้องจับเชือกไว้ครับกรรมการนับเลยครับโอ้โหเบ้าตาซ้ายครับโอ้โหดาววิบวับแน่นอนครับอย่างนี้มาครับไหวหรือเปล่าครับถึง8ครับเอาครับยังสู้ครับยี่ห้อ FA ครบสักอย่างครับแต่จบไม่จบเกมไม่เกมครับสิงห์สมุทรยังมาแบบสบายๆครับจ้วงหมัด1 2แล้วมวยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆนี่อาวุธแรงอยู่แล้วนะครับค่อยๆหาจังหวะเข้าไปครับจะตอกศอกครับยังไม่ได้จังหวะต้องโตเลยครับโคแมนแหมไม่ตกแล้วครับโคแมนต้องระวังครับสินสมุทรนี่ไม่ธรรมดาครับเก๋าเกมอยู่แล้วครับจะมีพะวงหรือเปล่าครับบริเวณเบ้าตาของตัวเองครับโอ้วันนี้ค่อนข้างจะดุครับเข้มข้นทุกคู่เลยครับฮาร์ดคอร์มวยพันดุซ้ายแย่โอ้มีปัญหาหรือเปล่าครับเหมือนจะมีอาการพะวงเลยครับโอ้โหเจอหมัดขวาทีครับแม่ต้องนับอีกครั้งหนึ่งแล้วครับหนักจริงๆครับสินสมุทรยังสู้ครับพยายามพยุงตัวขึ้นมาครับโอ้เบ้าตาซ้ายแตกเลยนะครับเหลืออีกประมาณ20วินาทีครับอีก1นับนี่ไปเลยนะครับจะรอดหรือไม่รอดครับโคแมนหนักจริงๆครับสินสมุทรครับแม่แล้วแม่นด้วยครับไม่ผีผลามครับโอ้โหจะดึงศอกกว่าครับแม่อัดฮุกซ้ายไปครับจบเลยครับอย่างนี้โอ้จบเลยครับ3นับครับไม่ไหวครับโอ้โหดุจริงๆครับสินสมุทรโอ้โหหนักแรงครับลงไปก้มกราบแล้วครับขอโทษเพื่อนนะครับครับจบแล้วครับการต่อสู้บนสังเวียนเลือดแล้วดูครับมาแบบนิ่งๆแม่นๆครับนั่นครับสุดสาครครับดาวดังของวงการมวยครับนี่เป็นพี่ชายนะครับของสินสมุทรครับดูภาพช้าครับแม่แบ็คคิกนี่ไม่โดนครับเจาะขาให้พะวงก่อนครับวางแข้งครับงัดจิ้มขวาครับจับแล้วเกี่ยวจะพยายามจะอู้ยขวาดอกนี้นะครับคุณมารุตครับแต่วิจะร่วงครับต้องคว้าเชือกครับกรรมการต้องนับไปก่อนโอ้โหแล้วหนักจริงๆนะครับพลังกำปั้นตัวใหญ่ๆอาวุธแรงๆดูครับหลังจากนั้นเลือกเลยครับจิ้มขวาอีกทีนะครับเข้าขมับนะครับดอกนี้นี่เป็นนับที่2ครับโอ้โหเต็มๆครับเหมือนเอาค้อนปอนไปตีข้างขมับอย่างนั้นนะครับโป๊กเข้าไปครับศูนย์รวมประสาทครับโดนแล้วเซมีออกอาการครับจะดึงศอกกลับครับเจอฮุกซ้ายทีครับจบเลยครับทีเดียว3นับครับโอ้โหหลบซ้ายครับสุดท้ายมาเจอซ้ายครับหลบขวาได้ครับนี่ครับตามมาอีกครับสินสมุทรโอ้โหเต็มๆครับให้กำลังใจครับทีมงานของ FA Group ไปพบคุณเอ็มครับโหดแค่ไหนถามใจคุณดูเลยฮะและนี่คือมวยฮัตคอมวยพันดุนั่นเองนะครับมวยคู่เอกร่วมของเราในสัปดาห์นี้นะครับ The winner by TKO goes to Red Corner Congratulations มวยฮัตคอมวยพันดุสินสมุทรสุดสาครมวยไทยจากประเทศไทยและก็ต้องให้กำลังใจกับผู้แพ้ด้วยนะครับนั่นคือทางฝั่งของโคแมนมาเฮอร์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าสินสมุทรนี่มาดุจริงๆนะครับทั้งหมัดทั้งวงนอกวงในวันนี้มาดุจนทางฝั่งโคแมนนี่ก็ยากที่จะรับมือนะครับและก็ผลปรากฏว่าวันนี้นักมวยไทยยัง 100% อยู่นะครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อกับมวยฮัตคอร์มวยพันดุครับ